กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามทุกนาทีทุกวินาทีอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์สารวัตรคลั่งเดือดวันที่2คือเรื่องนี้ก็ต้องพูดกับตำรวจกับคุณผู้ชมตรงไปตรงมานะครับว่าสังคมโดยเฉพาะชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจจะเอายังไงก็เอาสักทีเถอะคือตำรวจเนี่ยยุทธวิธีค่อนข้างละมุนละม่อมนะครับจากเบาไปหาหนักแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเนิ่นนานนะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับใช้เวลาวันกว่าๆนะครับ28ชั่วโมงอะค่ะกว่าจะเผด็จศึกอ่ะใช้คำนี้เลยคือสุดท้ายก็เผด็จศึกนะฮะคือไม่ได้ใช้ไม้อ่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถึงขนาดบุกเข้าไปแล้วก็ยิงตอบโต้กันตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็มีตำรวจถูกยิงก็คือสารวัตรคลั่งคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงใช้ยุทธวิธีร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังถึง3เพลงคุณผู้ชมครับค่ะเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะเขาบอกว่าให้ใจเย็นลงเขาอาจจะชอบเพลงลูกทุ่งเพราะมีการวางแผนแบบนี้ด้วยเหรอเขาวางแผนกับนักจิตวิทยาค่ะคุณหมอด้วยอ๋อไอเราก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านก็กดดันนะใช่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวละไม่ไหวอยู่ไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตอนจบเนี่ยมันพีคยังไงถึงขนาดกระโดดหนีออกจากหน้าต่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันคุณผู้ชมครับสำหรับตำรวจคลั่งคนนี้นะครับเขาคือพันตำรวจโทกิติการแสงบุญหรือว่าสารวัตรการตอนนี้หลายคนจะเรียกเขาแบบนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกฝนใช้อาวุธมาทุกรูปแบบนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาทางด้านจิตเวชแต่ฝีมือเนี่ยยังไม่ตกเลยนะฮะช่วงเช้ามืดก่อนตั้งแต่ตีห้าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เริ่มกดดันอีกครั้งนักข่าวก็เริ่มตื่นแล้วคุณผู้ชมครับตั้งแต่การใช้ระเบิดเสียงยิงเข้าไปในบริเวณบ้านของผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งนัดก่อนจะมีตำรวจใช้เครื่องขยายเสียงเข้าไปเจรจาพยายามจะตะโกนเรียกชื่อผู้ต้องหาแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับคือไม่รู้ซะที่ซ้ำไปว่าแกตื่นหรือยังอ่ะคุณผู้ชมครับซึ่งพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมของเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในช่วงแรกเนี่ยนะครับเช้ามืด1ชั่วโมงเสร็จไม่มีผลอะไรเลยนะครับผู้ต้องหายังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะยินยอมมอบตัวแต่ประการใดจากตีห้าผ่านมาจนถึง6นาฬิกา5นาทีมีเสียงดังคล้ายปืนยิงแก๊สน้ำตาขึ้นมาอีกครั้งทีนี้ก็นำยิงหลายนัดเลยก่อนจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษปีนขึ้นไปบนระเบียงอยู่แถวๆชั้น2พยายามที่จะมุดเข้าไปภายในบ้านพักแล้วมันก็มีเสียงดังคล้ายอาวุธปืนเนี่ยดังขึ้นจำนวนหลายนัดนะครับจากนั้นตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษที่อยู่บนระเบียงชั้น2ก็ลงมาใช้คำว่าถอยถอนกำลังไปที่ตั้งทันทีนะครับโดยไม่สามารถควบคุมตัวสารวัตรการเอาไว้ได้เท่ากับว่าผ่านไปชั่วโมงแรกนะฮะสารวัตรการตื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพยายามจะมุดเข้าไปโดนยิงสวนออกมาตลอดซึ่งในแผนปฏิบัติการนี้นักข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลออกมาว่าจริงๆแล้วแผนในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ต้องการจะกดดันให้สารวัตรการเนี่ยจนมุมและตัดสินใจกระโดดหน้าต่างชั้น2หนีลงมาบริเวณด้านล่างเพื่อที่จะควบคุมตัวได้ง่ายขึ้นแต่สารวัตรการเพียงแค่ชะโงกหน้ามาที่กระจกแล้วก็กลับไปอยู่ที่บริเวณมุมห้องของกำแพงเช่นเดิมและคอยเล็งนะฮะใช้ปืนเนี่ยเล็งเลยนะฮะหากมีเจ้าหน้าที่คนไหนโผล่หัวออกมานิดนึงจะยิงสวนออกมาทันทีแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะฮะมียิงสวนโดนหัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะแต่โชคดีใส่หมวกเอาไว้หมวกนิรภัยทำให้การปฏิบัติการในช่วงเช้ามีตำรวจอรินทราช1นายครับนั่นก็คือ10ตำรวจเอกสถาพรแก้วพวงผบ.หมู่ร้อยของกองกำกับการ2อรินทราชถูกกระสุนฉลับเข้าที่หมวกนิรภัยนะครับแต่ปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆก็คือหมวกเนี่ยคุ้มหัวเอาไว้นะครับจากนั้นก็ยังคงมีทั้งอดีตผู้บังคับบัญชาสมัยที่อยู่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วเพื่อนร่วมงานของสารวัตรการมาช่วยกันสลับสับเปลี่ยนมาเจรจาพูดคุยเป็นระยะระยะสลับกับการร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะคุณผู้ชมครับเพลงแรกคุณผู้ชมรู้จักไหมเพลงนี้ดังมากเลยจดหมายจากแนวหน้าของยอดรักสลักใจคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเพลงแรกไม่ได้ผลอ่ะเพลงที่2พบรักที่ปากน้ำโพก็ยังนิ่งคุณผู้ชมครับจนต้องโอ้โหเอาเพลงสุดฮิตยอดวิวใน YouTube อันดับ1ฮะคุณผู้ชมครับวอนหลวงพ่อรวยนะครับให้หลวงพ่อช่วยหน่อยนะให้หลวงพ่อมาช่วยเป็นเพลงที่3ก็ไม่ได้ผลซึ่งเป็นเพลงที่ตอนแรกเนี่ยวางแผนกันว่าจะช่วยผ่อนคลายสารวัตรการแล้วก็มีข้อมูลว่าเขาชอบเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ตั้งแต่ที่5นะฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหลังจากนั้นมาถึง8โมงเช้าแล้วคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้โดรนบินเข้าไปสำรวจภายในจุดบริเวณชั้น2ที่สารวัตรการเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่จังหวะนี้เองทำให้ตำรวจไปเจอภาพลักษณะการซุกซ่อนตัวของสารวัตรการและเห็นท่าทางอาวุธปืนของสารวัตรการที่พกเอาไว้จึงทำให้ได้ข้อมูลเพื่อเอามาประเมินสถานการณ์ปรับแผนการควบคุมตัวนี่คือห้องนอนของเขาคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพห้องนอนของเขาโอ้โหนะอะไรล่ะท่อสีฟ้าๆคุณทุกคนนั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับบ้องกัญชาครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆไปตรงมานะฮะเนี่ยแกก็นอนแบบนี้พร้อมกับชุดเครื่องนอนของแกหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับตอนช่วงเช้าพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพอประเมินสถานการณ์แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตอน 9:30 นบอกว่าตำรวจสามารถจำกัดพื้นที่ของสารวัตรการได้แล้วและเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมดทั้งบริเวณโดยรอบแล้วก็ชั้นล่างของบ้านจำกัดให้สารวัตรเนี่ยอยู่แค่เพียงชั้น2เท่านั้นจะไม่สามารถออกไปทำร้ายใครได้แต่สารวัตรเนี่ยยังหลบอยู่ในชัยภูมินี่ใช้คำนี้นะฮะคือแกฉลาดนะฮะคุณผู้ชมต่อให้แกจะเป็นผู้ป่วยนะผบ.ชน.บอกว่าแกเลือกอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบตำรวจคือตำรวจคนไหนโผล่หัวไปโดนยิงเลยคุณผู้ชมครับและได้ประเมินร่วมกับทีมแพทย์แล้วว่าจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าควบคุมตัวซึ่งในช่วงเช้าผบ.ชน.ก็บอกว่าจะไม่มีกำหนดเวลานะว่างานนี้จะเผด็จศึกเมื่อไหร่แต่จะอาศัยช่วงเวลาจังหวะโอกาสที่เหมาะสมที่สุดหลังจากผ่านพ้นไปคนนี้ก็กลับเข้ามาอีกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.แต่มาพร้อมกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมการประเมินสถานการณ์ในช่วงสายๆใช้เวลาในการหารือกันกว่า1ชั่วโมงได้พูดคุยเจรจากับสารวัตรการเป็นภาษาเหนือด้วยนะครับคุยแบบเป็นกันเองที่สุดใช้เวลาคุยกันเกือบ20นาทีตอนที่ผบ.ตร.เจรจากับสารวัตรการเนี่ยคุยกันอีท่าไหนอย่างไรเนี่ยลองไปดูครับตอนนี้ผมว่าท่านประกันละเบิกให้ไข่ประวังยาพิษเอาละยาพิษแต่ว่าตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของตั้งเขาตัวนะตอนที่เขามีได้ฮับบาเก็ตคนนี้จะตอนนี้การประแทกจะได้บาเก็ตนะผมจะบอกเออนี่แหละค่ะคุยกันเป็นภาษาเหนือนะคะเพราะว่าตัวของสารวัตรการเขาก็เป็นคนเหนือค่ะผบ.ตร.ก็เป็นคนเหนือเหมือนกันนะคะจากนั้นผบ.ตร.ก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าจากการพูดคุยกับสารวัตรการมีการสื่อสารค่อนข้างหลุดโลกคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องพระเจ้าแล้วก็ซาตานด้วยนะคะจากการพูดคุยเหมือนจะยอมแต่ก็ยังไม่ยอมวางอาวุธก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่ให้ญาติเจรจาต่อและจากการรับทราบแผนทำให้ทราบว่าสารวัตรการได้เปรียบทุกทางยุทธวิธีหมดเลยค่ะแล้วที่สำคัญสารวัตรการคนนี้เคยผ่านการฝึกสยบภัยรีพินาศนะคะรู้หมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าตำรวจจะมารูปแบบไหนเขาเตรียมตั้งรับแล้วก็ต่อสู้ได้หมดก็เลยต้องคำนึงให้มากที่สุดว่าทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ดีประชาชนก็ดีแล้วก็สารวัตรการต้องปลอดภัยค่ะจากการที่เข้าไปรับทราบแผนต่างๆในยุทธวิธีของผู้ทำผิดที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาได้เปรียบยุทธวิธีนะครับซึ่งเขาก็มีความรู้ในเรื่องยุทธวิธีพอสมควรเขาเคยผ่านการฝึกนะครับสยบภัยรีพินาศมานะครับซึ่งทำให้เขาก็ถือว่าเขามีความชำนาญหลายๆด้านนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้พูดคุยกับเขานะครับเขาก็เหมือนจะรู้เรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนจะยอมก็ไม่ยอมทีมแพทย์ก็ค่อนข้างหนักใจนะครับว่าเขาได้จะต้องได้รับการฉีดยานะครับถ้าจำเป็นนะครับเอาเป็นว่าไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้เวลาตำรวจอีกสักระยะหนึ่งนะครับท่านจะทำให้ดีที่สุดนะครับเขาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะครับเขาก็พูดเมื่อกี้พยายามพูดกันเขาก็เหมือนจะรู้เรื่องแต่เขาไม่ยอมวางปืนนะครับเขาก็บอกเขากลัวหลังจากผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์และเดินกลับเพียงไม่กี่นาทีนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการจู่โจมควบคุมตัวทันทีเลยคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเตรียมแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณเที่ยง13นาทีตำรวจเริ่มขยับรถนะคะมาจอดละขวางเป็นแนวเลยค่ะแล้วก็ส่งชุดจู่โจมทั้งอรินทราชและคอมมานโดผสานกำลังกันในการเข้าปฏิบัติเริ่มจากชุดจู่โจมแบ่งกำลังเข้าจู่โจมจากชั้น2ค่ะ
จากชั้นล่างที่ปิดล้อมพื้นที่ไว้โดยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เสียงก่อนนะคะเสียงลักษณะเหมือนทุบประตูก่อนแล้วก็ใช้พลุควันเนี่ยเพื่อเปิดทางจากนั้นนะคะชุดจู่โจมยิงปืนตามยุทธวิธีเข้าไปในบ้านชุดแรกหลายนัดด้วยกันแล้วก็มีเสียงปืนตอบโต้กลับมาเลยนะคะอันนี้เป็นการประทะกันช่วงแรกสักประมาณ 2-3 นาทีคุณผู้ชมแล้วเสียงปืนก็จะเงียบไปเกือบ5นาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยิงปืนตามยุทธวิธีอีกชุดนึงค่ะแต่ว่าชุดนี้ใช้กระสุนหลายนัดกว่าชุดแรกแล้วก็มีเสียงปืนตอบโต้กลับมาหลายนัดเช่นเดียวกันไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะเข้าไปแล้ว3คน4คนถูกแล้วถูกแล้วมั้งอุ้ย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 ดอกปืนควันป่ะเห็นควันป่ะเห็นควันไหมเห็นไหมโอเคผมบินทางเลยนะเอาอยู่ถึงสองนี่แหละค่ะรัวยิงไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดนะคะเจ้าหน้าที่ด้านนอกยิงเข้าไปด้านในสารวัตรการด้านในยิงตอบเลยนะคะยิงมายิงกลับนอกจากนี้ค่ะพอสิ้นเสียงปืนรัวปุ๊บปรากฏว่ามีรถของศูนย์เอราวัณคุณผู้ชมเข้าไปรับตัวสารวัตรการซึ่งได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลในเวลาประมาณเที่ยง25นาทีก็เรียกได้ว่านาทีที่เข้าจู่โจมจนควบคุมตัวได้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะทั้งที่ปฏิบัติการก่อนหน้านี้ผ่านมา20กว่าชั่วโมงคุณผู้ชมถ้าเราไปดูภาพจังหวะที่เข้าจู่โจมมันมีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสารวัตรการเนี่ยเขาตัดสินใจกระโดดหน้าต่างหลังบ้านจากชั้น2เนี่ยค่ะจังหวะนี้เลยคุณผู้ชมแล้วเขาเนี่ยโดนยิงแล้วนะยิงเข้าที่ตัวเนี่ยหลายนัดด้วยกันเขาตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านชั้น2ลงมาที่ชั้น1แล้วในมือยังถือปืนแล้วก็มีมีดยาวด้วยคุณผู้ชมไม่ยอมเลยนะคะแต่พอตกลงมาเสียหลักประกอบกับมีอาการเนี่ยบาดเจ็บอยู่แล้วก็เลยทำให้ชุดจู่โจมค่ะเข้าชาร์จตัวทันทีเนี่ยมาแล้วค่ะชุดจู่โจมเข้ามาชาร์จตัวนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะตัวของสารวัตรการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะ6นัดอะค่ะถูกยิงเข้าที่ร่างกายแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าสัญญาณชีพเนี่ยหายไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องทำการปั๊มหัวใจจนกระทั่งสัญญาณชีพเนี่ยกลับมาส่วนอาวุธที่ตกอยู่ในจุดที่สารวัตรการตกลงมาสามารถยึดไว้ได้ทั้งปืนลูกโม่1กระบอกแล้วก็มีดยาว1ด้ามนะคะเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าจู่โจมควบคุมตัวสารวัตรการก็เพราะว่าตำรวจร่วมกับทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าสารวัตรการมีท่าทีใจเย็นลงหลังจากได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและตำรวจได้เปรียบมากที่สุดก็เลยเข้าปฏิบัติการดังกล่าวค่ะ